สวัสดีครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรุนแรงเป็นปัญหาดังนั้นเราจึงต้องมาเถียงให้รู้เรื่องขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเถียงให้รู้เรื่องดำเนินรายการโดยผมจอมเพชรประดับนะครับเวลามีความขัดแย้งมีความเห็นแตกต่างกันจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์นี่คือเป้าหมายของรายการนะครับเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยนะครับเรื่องของปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยนั้นนะครับที่ผ่านมาก็มีการนำไปเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆซึ่งก็พบว่าประเทศไทยนั้นคุณภาพการศึกษาอยู่ในอันดับท้ายๆนะครับก็คงมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับแต่ว่าปัจจัยที่มีการพูดถึงกันมากนั่นก็คือแนวคิดในการบริหารหรือการจัดการศึกษาที่การศึกษาของไทยนั้นยังคงมีแนวคิดในเชิงของอนุรักษ์นิยมหรือว่าอำนาจนิยมอยู่ค่อนข้างมากนะครับโรงเรียนของในระบบการศึกษาไทยนั้นก็จะติดยึดอยู่กับกฎกติกาที่มีความเคร่งครัดไม่แตกต่างไปจากกฎของทหารนะครับการเคารพธงชาติการปฏิญาณตนหรือแม้แต่การแต่งตัวเครื่องแบบนักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนถึงความเป็นอำนาจนิยมที่อยู่ในระบบการศึกษาของไทยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับนโยบายการศึกษานั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับโดยเน้นในเรื่องของหลักประชาธิปไตยหลักสิทธิเสรีภาพของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นนะครับมีการปรับลดเรื่องของชั่วโมงเรียนลงนะครับให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นมีการยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นกฎกติกาที่เคร่งครัดเกินไปเช่นเรื่องของทรงผมแม้แต่เรื่องของการที่จะห้ามลงโทษนักเรียนโดยใช้ไม้เรียวก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกันมีการลดการบ้านหรือว่าให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมมากขึ้นก็คือการที่จะให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามสองแนวคิดนี้ก็ยังคงมีการถกเถียงมีการพูดคุยกันอย่างมากเหมือนกันรายการเถียงให้รู้เรื่องในวันนี้จึงมาถกเถียงกันในเรื่องนี้นะครับซึ่งมีหลายฝ่ายที่จะร่วมพูดคุยนะครับมี4ท่านด้วยกันที่จะร่วมถกเถียงในรายการเถียงให้รู้เรื่องในวันนี้นะครับมีฝ่ายของนักเรียนที่เราจะมาฟังเสียงสะท้อนในประเด็นเหล่านี้นะครับท่านแรกนะครับคุณเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนะครับเลขาธิการสมาพันธ์การนักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับน้องพัทธีราวงตั้งตนนะครับเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฝ่ายมัธยมนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีนักวิชาการที่จะมาเติมเต็มเรื่องของเหตุผลรวมทั้งเติมเต็มมุมมองให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์สมพงษ์จิตระดับนะครับเป็นนักวิชาการการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ยงยุทธแช่มวงนะครับเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI และในวันนี้นะครับมีน้องๆจากสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมมาร่วมรายการด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปติดตามรายงานพิเศษกันนะครับว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนั้นควรจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วจากนั้นกลับมาถกเถียงกันครับก่อนจะถามกันว่าไทยจะปฏิรูประบบการศึกษาไปทางไหนคงต้องทำความเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็นที่ถูกอ้างอิงถึงเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษากันก่อนครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอเหตุผลของการปฏิรูประบบการศึกษา4ข้อด้วยกันคือคุณภาพการศึกษาไทยที่ตกต่ำไม่ทันโลกผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพต่ำการเข้ารับการศึกษาไม่กว้างขวางไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมการศึกษาแปลกแยกจากสังคมศาสนาและวัฒนธรรมและสุดท้ายการบริหารจัดการศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป้าหมายของการปฏิรูประบบการศึกษาอาจวิเคราะห์ได้ใน2ประเด็นหลักโดยประเด็นแรกจะว่าด้วยเรื่องประสิทธิภาพทั้งด้านงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรและความคุ้มค่าต่อเงินงบประมาณที่ใช้ไปขณะที่ประเด็นที่2คือประเด็นเรื่องคุณภาพและระบบโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหลังเกิดข้อถกเถียงในคุณลักษณะของนักเรียนที่ดีต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่วางไว้หรือไม่ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและอุปนิสัยจิตใต้สำนึกด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดในการปฏิรูปพร้อมกับการเปิดพื้นที่ให้สังคมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการนำเสนอนโยบายหลายข้อเช่นการยกเลิกทรงผมเกรียนนโยบายลดการบ้านและเวลาที่ใช้ในชั้นเรียนซึ่งล้วนแต่มีทั้งข้อสนับสนุนและความเห็นค้านเพื่อให้สังคมไทยได้ตัดสินใจร่วมกันครับก่อนหน้านี้การศึกษาไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะจากสื่อที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ The New York Times นำเสนอบทความที่ระบุถึงการศึกษาไทย
ว่ามุ่งส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและความเป็นเผด็จการไม่ต่างกับระบบของกองทัพทั้งตัวหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นอนุรักษ์นิยมกิจวัตรประจำวันของนักเรียนการควบคุมความประพฤติจนกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิวัติระบบการศึกษาหากจะจำแนกระบบการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบให้เกิดข้อถกเถียงและนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาไทยพอจะแบ่งได้เป็น2ระบบคือระบบที่มุ่งเน้นความมีสิทธิเสรีภาพของนักเรียนหรือ Liberal Style Education คือระบบที่มุ่งเน้นการมีสิทธิเสรีภาพความรู้ความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในชีวิตจริงเน้นการเข้าถึงมากกว่าการท่องจำขณะที่ระบบการศึกษาที่มีแนวทางแบบอนุรักษ์นิยมหรือ Conservative Style Education คือระบบที่เน้นการจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความเหมือนมากกว่าความต่างปลูกฝังความซื่อสัตย์ในสถาบันหลักเน้นความเป็นชาตินิยมเพื่อหล่อหลอมพฤติกรรมให้ยึดติดกับค่านิยมดั้งเดิมโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ผู้มีอำนาจมีความอาวุโสคือผู้ถือความถูกต้องเหมาะสมไว้หากจะสรุปความอาจพูดได้ว่าการปฏิรูปการศึกษายังคงต้องขึ้นอยู่กับปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขไปในคราวเดียวกันนั่นคือปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองและด้วยสังคมไทยที่ยังมีลักษณะอำนาจนิยมจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงมิติทั้ง3ที่ผูกโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก่อนเพื่อเปิดทางไปสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริงครับนั่นคือแนวคิดหรือที่มาของแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาไทยสุดท้ายแล้วจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับเริ่มที่น้องพัทรานะครับการที่ทุกวันนี้มีการยกเลิกกฎระเบียบมากมายในโรงเรียนนะครับซึ่งเคยเป็นกฎที่เคร่งครัดในการที่จะสร้างคุณภาพของคนถ้ามีการยกเลิกกฎระเบียบที่เคยเคร่งครัดมาก่อนในอดีตเราจะสามารถทำให้โรงเรียนสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยได้อย่างไรครับประเด็นแรกนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการเรื่องเสรีภาพในร่างกายของตัวนักเรียนแล้วก็การแต่งตัวค่ะคือหนูก็รู้สึกว่าการที่นักเรียนอาจจะมีเสรีภาพในร่างกายของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเสรีภาพนี้ค่ะมันก็ต้องมีเหมือนเป็นขีดจำกัดนะที่หนึ่งอะค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าการที่เราจะแบบเปิดให้เด็กแต่งตัวยังไงก็ได้หรือว่าทำอะไรกับร่างกายตัวเองก็ได้มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการที่ไม่ให้เกียรติกับสถาบันหรือว่าไม่ให้เกียรติกับชุดที่เราใส่เงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดเสรีภาพขนาดนั้นเนี่ยเหมือนจุดประสงค์ของการมาโรงเรียนนะคะคือการมาเรียนไม่ใช่การมาโชว์แฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าในเรื่องของการแต่งกายหนูคิดว่าอย่างทรงผมก็คือเปิดให้ได้นั้นระดับนึงคืออาจจะไม่ต้องสั้นเกรียนแต่ว่าก็ไม่ควรจะเปิดให้ถึงขั้นแบบว่าเป็นทรงแฟชั่นทำโมฮอคหรืออะไรก็ได้ส่วนในเรื่องของการที่ให้ลดการบ้านนะคะหนูมองว่าถ้าเกิดว่าลดการบ้านก็หนูคิดว่าจริงๆแล้วการบ้านมันเป็นการเหมือนช่วยกับช่วยในการสร้างวินัยอะค่ะพี่มันก็ว่าถ้าเกิดว่าเราลดการบ้านจนไม่มีเลยอะก็จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดเวลาว่างทีนี้พอมีเวลาว่างอะไม่ใช่ว่านักเรียนทุกคนที่จะสามารถใช้เวลาว่างเนี้ยให้เกิดประโยชน์บางคนอาจจะเอาเวลาว่างตรงเนี้ยที่ไม่ต้องทำการบ้านนะคะไปใช้ในทางที่ผิดได้ค่ะก็เลยคิดว่าการบ้านเนี้ยจะเป็นการเหมือนเป็นวิธีการที่จะทำให้เด็กนักเรียนเนี้ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการสร้างวินัยค่ะอย่างเรื่องทรงผมที่มีการอนุญาตให้เด็กไว้ผมได้ตามที่ต้องการแต่ยังอยู่ในความเรียบร้อยหรือสะอาดเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กเกินไปเป็นการทำให้เด็กนั้นไม่เคารพตัวเองแล้วก็เป็นการที่ใช้อำนาจของฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายของโรงเรียนมองว่าประเด็นนี้เป็นการความพยายามในการที่จะใช้อำนาจทางการศึกษามาละเมิดสิทธิของความเป็นเด็กไหมครับหนูคิดว่าไม่ค่ะหนูคิดว่ามันก็ว่ามันเป็นเราอยู่ในชุดนักเรียนเราเป็นนักเรียนเราก็ควรจะทำให้มันเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของเราค่ะเป็นการทำให้เหมาะสมกับบทบาทมากกว่าการถูกละเมิดครับน้องเนติวิทย์ครับมองอย่างไรการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆการยกเลิกการตัดผมเกรียนหรือว่าการที่จะให้มีการยกเลิกกฎกติกาต่างๆในโรงเรียนเนี่ยมันจะทำให้เป็นการสร้างคุณภาพการศึกษาหรือสร้างคุณภาพคนได้จริงๆหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ตายแล้วครับโรงเรียนในกระแสหลักทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ตายแล้วถ้าไปดูในการศึกษาทั่วโลกเนี่ยการศึกษาทั่วโลกนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นการศึกษาเพียงแต่ภายในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นเองและเป็นการศึกษาที่ต้องเชื่อมโยงเอาวัฒนธรรมกับท้องถิ่นกับโรงเรียนกับการศึกษาเนี่ยผสานบูรณาการเข้าหากันเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดมาดังนั้น
การที่จะต้องใส่ชุดนักเรียนก็ดีหรือว่าการที่ต้องตัดผมเกรียนก็ดีเป็นสิ่งที่ไม่สมสมัยนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยที่บอกว่าชุดเครื่องแบบเนี่ยมีเกียรติอะไรเนี่ยนั่นคือคุณไปบูชาเครื่องแบบทำไมไม่บูชาตัวนักเรียนเองล่ะตัวเราภาคภูมิใจในตัวเรานี่เราไปบูชาเลยเครื่องแบบศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ภัทริราครับเราจะเป็นการไปบูชาเครื่องแบบมากกว่าบูชาตัวเองหรือเปล่าการไปยอมรับกับกฎระเบียบหรือว่าเครื่องแบบของนักเรียนหรือแม้แต่การที่จะยอมรับการที่จะยอมที่จะตัดผมตามคำบัญญัติของโรงเรียนหนูคิดว่าด้วยความที่แบบว่าหนูเห็นด้วยที่บอกว่าจะต้องรับจากต่างประเทศหรือว่ารับวัฒนธรรมจากที่อื่นเข้ามาแต่ว่าเหมือนกับว่าความเป็นไทยของเราคือเราแบบว่ามีกาลเทศะรู้ว่าที่ไหนควรทำอะไรอะค่ะหนูคิดว่าการที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่นอกสถานที่หรือนอกสถานศึกษาเรามีสิทธิ์ที่จะทำแต่งตัวอย่างไรก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราแต่หนูคิดว่าในสถานศึกษาค่ะมันเหมือนเราจะต้องทำตัวให้เหมาะกับสถานที่อะค่ะครับการรัฐศาสตร์ก็เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะออกไปสู่สังคมข้างนอกการที่เด็กไม่รู้จักเคารพกฎกติกาในโรงเรียนแล้วเราจะรู้การรัฐศาสตร์ในสังคมข้างนอกอย่างไรก่อนอื่นนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าวัฒนธรรมไทยที่อ้างกันเนี่ยนะครับเรื่องเครื่องแบบหรืออะไรการรัฐศาสตร์พวกเนี้ยเป็นวัฒนธรรมฝรั่งทั้งนั้นพูดกันอย่างไม่เกรงใจเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเปื่อยเลยเปื่อยข้างท่อนบนเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามาใส่ในสมัยรัชกาลที่4ครับนะครับแล้วสมเด็จกรมพยาดำรงก็เคยบอกว่าคนไทยเนี่ยมีนิสัย3ประการประการหนึ่งก็คือความรักอิสระภาพคือรักความเป็นไทยของตัวเองนั่นนี่คือนิสัยพื้นฐานของคนไทยไม่ใช่วัฒนธรรมอะไรทั้งนั้นอ่ะนี่วัฒนธรรมไทยพื้นเพของเราแม้กระทั่งคำว่าไทยก็แปลว่าอิสระเสรีคนไทยไม่เหมือนชาติอื่นเพราะอะไร คนไทยเนี่ยมีพื้นฐานแห่งความสันโดษเป็นพื้นฐานไม่ต้องการที่จะถูกบังคับอะไรทั้งนั้นเนี่ยนิสัยคนไทยแต่ว่าสังคมโลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับสังคมโลกเปลี่ยนไปแล้วก็ปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่อย่างอิสระเสรีมากเกินไปเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความวุ่นวายนำมาซึ่งปัญหาหรือเปล่าถ้าหากว่าเด็กๆไม่ถูกสร้างให้เป็นคนที่มีวินัยมีระเบียบตั้งแต่เด็กอ้าวแล้วได้ผลไหมครับที่อ้างระเบียบวินัยเนี่ยครับได้ผลไหมครับ